นายกเรียกประชุม9โมงเช้าก่อนประชุมตรีคุณเศษฐาบอกเลยเรียกกระทรวงต่างประเทศกำบหน่วยงานความมั่นคงหาหรือสถานก,การณ์เมียนมา ก็ประกอบไปด้วยท่านรัฐมนตรีต่างประเทศและท่านรองนายกคุณปราณปรีพระหิธานุกรนะคะแล้วก็รัฐมนตรีช่วยต่างประเทศคุณจักรพงษ์แสงมณีที่เมื่อวานทวีตแล้วก็มีผู้บัญชาการทหารสูงสุดค่ะพลเอกทรงวิทย์หนุนพักดีผู้บัญชาการทหารบกด้วยรวมถึงที่ปรึกษากระทรวงการต่างประเทศจะได้กําหนดทิศท,ทางให้เป็นไปในแนวทางเดียวกันนี่ตอน8ปดโมงเกือบเกือบครึ่งพลเอกทรงวิทย พอบอสสท่านถึงทำเนียบนะคะนักข่าวก็เลยถามที่เมียนมาประสานไทยเอาเครื่องบินมาลงจอดที่สนามบินแม่สอดนะคะ่ะพลเอกทรงวทิท่านบอกสั้นๆว่าเดี๋ยวรอประชุมกับคณะของท่านนายกก่อนอถามต่อไปอีก วันที่เมียนมาเ,าเครื่องบินมาลงจอดที่สนามบินแม่สอดเนี่ยตัวท่านอยู่ในพื้นที่ไหมท่านก็ตอบว่าท่านไม่ได้อยู่ท่านอยู่กรุงเทพค่ะถามย้ำไปอีกวันที่มีการเอาเครื่องบินของเมียนมามาลงจอดเนี่ยเขามีการประสานมาที่กองทัพไหม,อ,มอันนี้ท่านปฏิเสธไม่ตอบและท่านเดินขึ้นตึกไทยคู่ฟ้านะคะอ้าวเดี๋ยวรอดูท่านผู้ชมฝ่ายต้องการคําตอบนี่โวดูเดือดเลยเมื่อวานน้องไบรท์ใช่ไหมต้องการคาําอธิบายคําตอบที่ชัดเจนฝั่งนี้ก็อย่ยงที่ว่า